ราบสวัสดีอ้อเจ้าทั้งหลายนะคะกลับมาพบกับรายการ Lady Society ค่ะรายการที่ทำให้ทุกคนนะคะไม่หยุดอยู่แค่คำว่าสวยแน่นอนค่ะในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมเกมต้องขออนุญาตคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่จะขอยกยอดให้เทปนี้นะคะเป็นเทปแห่งการอัปเดตข่าวสารค่ะเพราะว่าในช่วงเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นเราไปติดตามข่าวกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อวันที่14มีนาคมนะคะที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลสิครินทร์นำโดยคุณเสนีจิตตเกษมประธานกรรมการบริษัทสิครินทร์จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือนายแพทย์อติรัตน์จรูนศรีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสิครินทร์จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือศาสตราจารย์คลินิกพลโทหญิงสุรีพรคุณาไทยรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นายแพทย์ด็อกเตอร์เทิดศักดิ์โลสุรกิตติเชฟคลินิคอลนะคะโอเปอเรชั่นมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้จัดทำพิธีนะคะมอบเงินสมทบทุนโครงการสิครินทร์ให้หัวใจเด็กโดยมีพลโทสุริยะสมิทธิร่วมเป็นตัวแทนรับมอบเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1ล้านบาทจากกิจกรรมเดินวิ่งสิครินทร์มินิมาราธอนกรุงเทพและกิจกรรมสิครินทร์ฮาล์ฟมาราธอนหาดใหญ่โดยบรรยากาศภายในงานได้ร่วมพูดคุยกับผู้ถ่ายทอดประสบการณ์เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดกับครอบครัวของเด็กหญิงนิสาบำรุงเอื้อและเด็กหญิงปุญญพัฒน์ทัดไทยณห้องประชุมสิครินทร์แกนลุมชั้น8อาคาร3โรงพยาบาลสิครินทร์ครับโครงการสิครินทร์ให้หัวใจเด็กครั้งนี้นะครับเราได้จัดกิจกรรมวิ่งเดินมินิมาราธอนนะครับในครั้งที่9เมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาและเราก็ได้เงินมาร่วมสมทบให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์เสด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชครินทร์นะครับซึ่งปีนี้เราได้มอบเงินให้ทางมูลนิธิเนี่ย1ล้านบาทนะครับเงินนี้ก็เพื่อที่จะไปดูแลไปรักษาไปตรวจอาการเด็กนะครับที่เราคิดว่าหรือคาดว่าจะเป็นโรคหัวใจพิการมาแต่กำเนิดนะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยจะมีเด็กเหล่านี้ประมาณ 8,000 คนในแต่ละปีนะครับซึ่งจะรู้ได้อย่างไรว่าเด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่มีโรคหัวใจพิการมาแต่กำเนิดนะครับก็ฝากไปยังสื่อมวลชนให้ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองที่มีเด็กเกิดใหม่เนี่ยนะครับว่าถ้าเด็กมีอาการในลักษณะที่งอแงหรือทานข้าวไม่ได้ดื่มนมไม่ได้อย่างนี้นะครับแล้วมีอาการที่ผิดปกติเหล่านี้นะครับเราสามารถที่จะคัดกรองได้นะครับเอามาตรวจซะก่อนว่าเป็นโรคหัวใจพิการมาแต่กำเนิดหรือไม่นะครับถ้าเป็นนะครับเราก็จะมีการดูแลโดยทางมูลนิธิโรคหัวใจเด็กเนี่ยเด็กที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยนะครับจะช่วยในการประสานกับโรงพยาบาลต่างๆนะครับถ้าผ่าตัดถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับเราก็จะสามารถผ่าตัดได้นะครับโดยผู้ปกครองไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายอะไรมากมายนะครับรวมทั้งค่ากินค่าอยู่ต่างๆใช่ไหมอันนี้เป็นกิจกรรมที่อยากจะฝากไปยังผู้ปกครองทุกท่านนะฮะดูเด็กของเราหรือท่านมีญาติพี่น้องซึ่งอาจจะไม่รู้ข่าวและก็มีอาการอย่างที่ว่านี้นะครับก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ว่าเรามาคัดกรองมาดูกันมาให้หมอตรวจดูวันที่1เมษายนที่ชั้น8โรงพยาบาลสิครินทร์กรุงเทพครับจะให้ผู้ปกครองนำเด็กมาด้วยตัวเองนะครับแล้วเราก็จะให้หมอได้ช่วยดูอาการต่างๆครับว่าเป็นโรคหัวใจไหมนะครับเพราะเด็กบางทีเนี่ยโดยเด็กที่เกิดใหม่นะครับก็จะมีอาการลักษณะอย่างเงี้ยมากนะครับแต่จะเป็นโรคหัวใจหรือไม่เนี่ยก็จะมีเครื่องตรวจนะครับว่ามีคลื่นมีอะไรปกติหรือไม่อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้การรักษาพยาบาลเราเนี่ยค่าใช้จ่ายเรื่องโรคหัวใจนี่จะสูงมากเพราะนั้นการที่มูลนิธิมาช่วยตรงนี้โดยทางโรงพยาบาลสิครินทร์และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาช่วยกันเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสนะฮะที่จะทำให้กลับคืนสู่ชีวิตใหม่หรือให้ชีวิตใหม่กับเด็กเหล่านี้ครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อผ่านทางสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับแล้วก็ยังผู้ที่มีโซเชียลมีเดียอยู่ในมือนะฮะช่วยกันเผยแพร่ออกไปให้มากๆนะครับตามเครือข่ายตามเน็ตเวิร์กทั้งหลายนะครับว่า1เมษายน 9 นาฬิกาเป็นต้นไปครับนำเด็กที่คาดว่าหรือมีอาการดังกล่าวเนี่ยนะครับดื่มนมไม่ได้แล้วก็มีอาการตัวเล็กนะครับแคร่นเนี่ยนะครับไม่เติบโตเท่าที่ควรเนี่ยเอามาตรวจดูนะครับถ้าเขาเป็นไม่ได้เป็นโรคหัวใจก็โชคดี
นะครับก็จะเลี้ยงตามปกติแต่ถ้าเขาเป็นเราก็จะดูแลให้แล้วกลับคืนชีวิตใหม่ให้เขา1เมษายนนะครับที่ชั้น8โรงพยาบาลสิรินทร์ครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถพาบุตรหลานของท่านเข้าร่วมตรวจคัดกรองนะคะได้ที่ห้องประชุมสิรินทร์แกลลุมชั้น8อาคาร3โรงพยาบาลสิรินทร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 12:00 น.และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ sikrin.com ค่ะเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานะห้องประชุมนะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข3พันธมิตรนำโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์กรเภสัชกรรมและองค์การสุรากรมสรรพสามมิตรจัดงานแถลงข่าวนะคะความก้าวหน้าครบรอบ1ปีการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศโดยได้ร่วมทำการศึกษานะคะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ให้มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานรวมถึงการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือเพื่อสร้างเสริมสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้นไปให้แก่ประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของประเทศโดยการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นะคะสู่นวัตกรรมเพื่อความสำเร็จของสาธารณสุข 4.0 แอลกอฮอล์คุณภาพมาตรฐานสากล นั่นเองค่ะด้านสุขภาพการปกป้องตัวเองนะครับจากการติดเชื้อโรคนะครับที่เราเรียกว่า Alcohol Information Center เนี่ยนะครับแล้วก็ทำในรูปแบบของอินโฟกราฟิกที่ให้ดูแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็มีทั้งข้อมูลเชิงลึกด้วยและเชิงกว้างด้วยซึ่งแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็ได้จากทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขหรือองค์การเภสัชนะครับเราทำหน้าที่ในการรวบรวมแล้วก็ผลิตเป็นสื่อที่ให้ประชาชนเข้าใจง่ายอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโรคเนี่ยนะฮะไปดูว่าวิธีการทำอย่างไรใน Alcohol Information Center นะครับติดตามได้ในโซเชียลมีเดียหรือว่าจะส่งเป็นไลน์เป็นความรู้ให้เพื่อนที่นิยมกันนี้ก็ทำได้สะดวกครับปัจจุบันนี้เนี่ยแอลกอฮอล์มีความสำคัญในการทำสารสกัดซึ่งเราทราบว่าสิ่งที่ได้มาตรฐานก็คือต้องมีสารสกัดการสารสกัดนี้สามารถทำให้เกิดมาตรฐานและทำให้สินค้าไทยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามาเพิ่มมูลคุณค่าจากสมุนไพรเนี่ยจะทำให้มีคุณค่าสูงขึ้นอย่างเช่นมะหาเนี่ยเราปกติเป็นไม้ที่เราใช้ทำเป็นรางรถไฟเนี่ยเรามาวิจัยแล้วก็สกัดเป็นสารทำให้หน้าขาวได้ก็ต้องอาศัยแอลกอฮอล์นั่นความร่วมมือของวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับกับองค์การสุราและองค์การเภสัชกรรมมีความสำคัญเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนำสินค้าพื้นบ้านของเราเนี่ยมาต่อยอดให้มีคุณค่าและนำมาใช้เพื่อสุขภาพนะครับทำให้เรานี่มีความภาคภูมิใจมากที่เราได้มีส่วนร่วมของประเทศไทยครับเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจับมือหอการค้าไทยและโคโรนเมโซประเทศเยอรมนีร่วมกันแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานไทเฟก World of Food Asia 2018พร้อมดึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารร่วมออกงานอย่างคึกคักกว่า 2,500 รายโดยรวมกว่า40ประเทศทั่วโลกเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและขยายวันเจรจาธุรกิจพร้อมเพิ่มพื้นที่การจัดงานมากกว่า 100,000 ตารางเมตรโดยตั้งเป้าผู้เข้าชมงานเพิ่มขึ้น 10% พร้อมมั่นใจคนไทยยังครองแชมป์ผู้จัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในเอเชียค่ะงานในปีนี้เนี่ยจะมีจุดน่าสนใจมากมายนอกจากเซกเตอร์อาหารทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลอาหารแช่แข็งผักผลไม้เครื่องดื่มชากาแฟหลากหลายเทคโนโลยีอาหารก็มีนอกจากนั้นเนี่ยเรายังแบ่งเป็นโซนที่เป็นออร์แกนิกโซนที่เป็นอินโนเวชั่นแล้วก็จะมีสัมมนาเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาหารด้วยงานจัดตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมถึง2มิถุนายนนะคะปีนี้จะแปลกจากทุกครั้งคือมีเป็นเจรจาธุรกิจ4วันเราจะเปิดขายปลีกเฉพาะวันสุดท้ายคือวันที่2นะคะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอเชิญชวนผู้ผลิตผู้นำเข้าส่งออกและผู้ที่สนใจร่วมชมงานไทเฟกWorld of Food Asia 2018วันเจรจาธุรกิจระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 18:00 น.และวันจำหน่ายค้าปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปวันที่2มิถุนายนตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.
ณอาคาร Impact Exhibition Hall 1-8 และอาคาร Challenger Hall 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์www.ditp.go.th หรือสายด่วนการค้าระหว่างประเทศ1169ค่ะถือเป็นการจัดงานฉลองวันเกิดที่ครบและก็จบในที่เดียวเลยแหละค่ะเพราะเมื่อวันจันทร์ที่19มีนาคมที่ผ่านมานะคะนั้นร้านฮีฟสาขาวิภาวดีรังสิตคุณบีจุลจักรกำลังแพทย์นะคะเจ้าของแบรนด์ Neo Youผู้คิดค้นสกินแคร์ดูแลผิวหน้าและผิวกายชื่อดังที่เริ่มต้นนะคะจากการคิดค้นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเนี่ยเพียงเพื่อต้องการใช้เองแต่ด้วยผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์ได้จากตัวคุณบีนี่เองล่ะค่ะทำให้ใครต่อใครนะคะอยากที่จะรู้เคล็ดลับว่าเพราะอะไรทำไมคุณบีถึงยังคงดูดีอยู่ตลอดเวลาแถมนับวันเนี่ยยิ่งดูเด็กลงเด็กลงไปเรื่อยและด้วยเหตุนี้นั่นเองนะคะทำให้คุณบีตัดสินใจที่จะออกไลน์ผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายตามคำเรียกร้องจนกลายมาเป็นแบรนด์ Neo You นะคะที่สำคัญเลยค่ะคุณผู้ชมยังสามารถข้ามน้ำข้ามทะเลบุกตลาดแดนมังกรที่ประเทศจีนจนสามารถทำเงินได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวและล่าสุดค่ะเจ้าตัวเลยถือเลิกงามยามดีนะคะในวันเกิดของตัวเองจัดงานฉลองครบรอบ4ปีของแบรนด์ Neo You ไปด้วยเลยรวมถึงนะคะการแถลงข่าวการรีแพ็คเกจค่ะของแบรนด์ Neo ที่ถูกปรับโฉมใหม่นะคะที่ต้องบอกว่าสวยแล้วก็เก๋แล้วก็มีสไตล์โดยภายในงานนี้นะคะมีเหล่าบรรดาเซเลบนะคะแล้วก็ดาราเนี่ยมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งแล้วก็อบอุ่นเลยทีเดียวละค่ะสวัสดีครับก็วันนี้เป็นวันร่วมฉลองวันเกิดผมนะครับบีจุลจักรกำลังแพทย์นะครับผู้ก่อตั้งแล้วก็สร้างแบรนด์ Neo You นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าแบรนด์ Neo You นะครับเป็นแบรนด์ที่เกิดเมืองไทยแต่ว่าไปโตที่เมืองจีนเพราะว่าแบรนด์เราเป็นสินค้าที่ขายดีติด10อันดับที่คนจีนต้องถามถึงนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสินค้าที่ขายดีมากๆในประเทศจีนเนี่ยนะครับก็คือจะต้องโดนก๊อปปี้เราก็เลยต้องทำวิธีการเพื่อที่จะรีแพคเกจจิ้งสินค้าครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโปรดักต์เพื่อให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์นะครับดูพรีเมียมขึ้นแล้วก็ดูหรูหราขึ้นนะครับมันคือบูสเตอร์ครับมันคือNeo Youตัวนี้ครับเราทำออกมาเพื่อเป็นบอดี้บูสเตอร์เอาไว้บำรุงผิวกายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตัวนี้ครับเป็น all in one ซึ่งในอินกิเดียนและส่วนผสมเนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นพรีเมียมแล้วก็เป็นตัวที่เป็นเฮิร์บเป็นสมุนไพรซึ่งไม่มีอันตรายต่อและไม่มีสารเคมีต่อผิวนะครับจึงสามารถใช้ได้ทั่วเรือนร่างทั้งผิวหน้าและผิวกายที่แบรนด์ในไทยตอนนี้ถือว่าดีมากครับเพราะว่าตอนนี้คือในเซเว่นแล้วก็ในคิงพาวเวอร์แล้วก็ในกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเราที่เป็นเหมือนว่าเป็นค่อนข้างที่จะเราพยายามที่จะอัปเกรดแล้วก็ยกระดับสินค้าเราให้ดูเป็นพรีเมียมและเป็นไฮแบรนด์ที่ Made in Thailand นะครับครับก็ตอนนี้นะครับนอกจากเซเว่นและ King Power นะครับที่สามารถหาซื้อแบรนด์ Neo You ได้นะครับตอนนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านหน้า Facebook แล้วก็ IG ของแบรนด์ Neo You แล้วก็ BOOSTER Booster นะครับ Neo You Booster ครับค่ะก็จริงๆแล้วเมย์ติดตามแบรนด์ Neo You มานานแล้วไม่ชอบมากๆเลยเพราะผลิตภัณฑ์เขาใช้ดีแล้วก็วันนี้ได้เจอเจ้าของแล้วก็เป็นวันเกิดได้ก็ขอไปพรให้ Neo You ขายดีๆแล้วก็คุณมีความสุขมากๆแล้วก็จัดงานรื่นเริงแบบนี้บ่อยๆเราก็จะฉลองกันไปทุกๆปีค่ะมีความสุขมากค่ะขอบคุณเช่นกันนะครับที่น้องเมย์มาร่วมแสดงความยินดีกับแบรนด์ Neo You วันนี้แล้วครับแล้วก็ร่วม Anniversary แล้วก็ Happy Birthday ผมเป็นการส่วนตัวขอบคุณมากๆครับคุณผู้ชมสามารถมาร่วมพิสูจน์ผลลัพธ์นะคะของผลิตภัณฑ์แบรนด์ Neo You ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage นะคะของ Neo You นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าไม่เสียชื่อยี่ห้อคุณชูชัยจริงๆค่ะสำหรับการจัดงานเปิดตัวเครื่องประดับเพชรนะคะในคอลเลกชันใหม่ล่าสุดที่พร้อมเผยถึงที่สุดแห่งความงดงามของอัญมณีหายากรวมมูลค่ากว่า500ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะได้จัดขึ้นไปเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาณเจมพีซบายชูชัยช็อปนะคะชั้น M ศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมนะคะแบบอบอุ่นแต่ว่าแฝงด้วยความอลังการของเครื่องประดับนะคะและที่สุดกับความเก๋ไก๋ของงานในวันนั้นเลยนะคะกับการแต่งกายเข้าร่วมงานค่ะที่ขอมาในธีมชุดไทยเป็นแม่การะเกดนะคะอิงกับกระแสละครบุพเพสันนิวาสกันแบบจัดเต็ม
ไม่มีใครยอมใครทั้งผู้จัดงานและเหล่าบรรดาเซเลบไฮโซที่เข้าร่วม งานเลยล่ะค่ะครับก็งานวันนี้นะเป็นงานชื่อ The Majestic Star นะครับซึ่งธีมของงานเนี่ยก็เป็นการแต่งชุดไทยนะฮะพอดีผมได้ไอเดียแรงบันดาลใจจากงานอุ่นไอรักที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกำให้มีการอนุรักษ์ผ้าไทยแล้วก็ชุดไทยเสร็จแล้วก็มาเรื่องละครบุพเพสันนิวาสตอนนี้กระแสดังมากก็เลยเกิดไอเดียอยากเชิญเซเลบ30ท่านเนี่ยมาร่วมแต่งชุดไทยนะเป็นเกียรติในงานนี้แล้วก็มาจิบอาหารไทยแล้วก็มาดูเครื่องเพชรในงานก็จะมีการจับรางวัลต่างๆมากมายเลยนะครับเรียกว่าเพราะพี่ไม่ได้จัดงานมา2ปีแล้วเราก็ไม่ได้จัดใหญ่มากเชิญแขกแค่30ท่านเท่านั้นเรียกว่ามาแต่งตัวสวยๆงามๆกันนะครับแล้วก็มาดูเครื่องเพชรใช่เป็นงานเลี้ยงภายในต่างจากที่เราไม่ได้จัดงานมานานมากเพราะคอลเลกชันใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะมี Fantastic Star นะครับเป็นพลอยที่หายากนะฮะ4ชิ้นแล้วก็มีเครื่องเพชรเก๋ๆแล้วก็เครื่องทองเก่าโบราณแต่เครื่องเพชรในร้านเนี่ยเป็นคอลเลกชันใหม่หมดเลยแบบมีตั้งแต่แบบทันสมัยแบบโบราณแบบวินเทจแบบปุ๊กกิ๊กเก๋ๆมีเรียกว่ามีให้เลือกมากมายเลยก็ฝากให้ผู้ชมทางบ้านนะครับหลังจากดูงานแล้วก็ธีมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยรักวัฒนธรรมไทยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมว่าเครื่องทองโบราณของไทยเราเนี่ยสวยงามมากนะผ้าไทยก็สวยขนบธรรมเนียมต่างๆแล้วก็ไม่ว่าอาหารต่างๆเนี่ยซึ่งจะมีให้จิบชิมในวันนี้นะเรียกว่าเป็นอาหารที่ไม่อยากให้หายไปจากประเทศไทยมันหากินยากมากนะครับเรียกว่าเป็นอาหารที่ประดิษฐ์บรรจงแล้วก็ต้องทำด้วยฝีมือจริงๆจริงๆก็ไม่ได้กลมกลืนเท่าไหร่แต่เราก็เป็นกิมมิกนะฮะอยากให้ทุกคนมาใส่ชุดไทยอะไรส่วนเครื่องเพชรมันก็คงจะใส่ชุดไทยตลอดไม่ได้ก็มีทั้งชุดไทยด้วยแล้วก็เครื่องเพชรสมัยใหม่ด้วยครับและอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะของการจัดงานในครั้งนี้คือแฟชั่นโชว์เครื่องประดับเพชรสุดงดงามและอลังการจากเหล่าบรรดานางแบบในแบบชื่อดังนะคะพร้อมด้วยกิจกรรมนะคะการจับฉลากเล่นเกมชิงของรางวัลนะคะภายในงานมูลค่ากว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวละค่ะบอกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าถ้าเป็นระดับคุณชูชัยเนี่ยจัดงานแต่ละทีอ่ะบอกเลยว่าไม่มีคำว่าธรรมดาแน่นอนค่ะเดินหน้าสร้างความก้าวล้ำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการดูแลเสื้อผ้าไปอีกขั้นแล้วนะคะสำหรับแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านชั้นนำระดับโลกจากประเทศยุโรปนะคะแบรนด์ Electrolux กับการเปิดตัวแคมเปญนะคะ Fashion Care พร้อมดึงสุดยอดดีไซเนอร์เบอร์ต้นๆของเมืองไทยอย่างพี่หมูอาสวาเจ้าของแบรนด์อาสวาร่วมทำแคมเปญนำเสนอประสบการณ์นะคะของการดูแลเสื้อผ้าชุดสวยของคุณด้วยเทคโนโลยีนะคะ Ultramix ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมล่าสุดของเครื่องซักผ้า Electrolux ที่ช่วยถนอมเนื้อผ้ารูปทรงและสีสันของเสื้อผ้าให้ดูเหมือนใหม่ได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะจริงๆก็งานวันนี้เนี่ยก็เป็นความร่วมมือระหว่าง Electrolux กับ Asawa นะครับจริงๆก็ใช้เวลาเป็นปีแล้วนะครับกว่าแคมเปญนี้จะเกิดขึ้นได้ก็จริงๆรับการติดต่อจาก Electrolux มาว่ามีเครื่องซักผ้าตัวใหม่ที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าดูแลเสื้อผ้าที่มันดูบอบบางได้คือจริงๆก็ผมก็ค่อนข้างที่จะตั้งคำถามอยู่เหมือนกันเพราะว่าการที่จะเอาเชื่ออาสวะไปผูกกับอะไรสักอย่างนึงแล้วมันทำไม่ได้เนี่ยมันก็เราก็ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอทดสอบด้วยตัวเองเอาเสื้อผ้าของเราเนี่ยเอาไปซักจริงๆแล้วก็ลองดูว่ามันเกิดผลยังไงแล้วก็ค่อนข้างต้องบอกว่าผมเป็นคนใจร้ายเหมือนกันก็กว่าจะทุกอย่างกว่าจะเป็นกระบวนการที่เรามั่นใจที่เราจะพูดกับลูกค้าของเราได้ผู้บริโภคของเราได้แล้วก็ลูกค้าของElectroluxได้เนี่ยก็ใช้เวลาเป็นปีจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของโลกแล้วก็อันนี้ไม่ใช่แคมเปญที่ทำเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นนะครับทำทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นเขาใช้ดีไซเนอร์จากทั่วทุกมุมโลกที่จะมาพิสูจน์ว่าเสื้อผ้าดีๆการให้เราลงทุนเสื้อผ้าสวยๆสักตัวนึงเนี่ยคำถามที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอว่าซื้อเสื้อผ้าแพงแล้วยังต้องเสียค่าซักแห้งแพงๆอีกเหรออะไรเงี้ยเพราะเนี่ยถ้าไม่ซักแห้งก็ต้องซักมือซักมือก็เสียเวลาอีกบางคนก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลเสื้อผ้าเหล่านั้นเพราะเนี่ยElectrolux ที่มี Ultramax จะเป็นคำตอบสำหรับสาวๆที่รักแฟชั่นแล้วก็รักที่จะลงทุนกับเสื้อผ้าสวยๆแล้วก็เขาเรียกว่ามีสิ่งที่ช่วยทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเสื้อผ้ายังสวยอยู่เหมือนเดิมครับในชีวิตในชีวิตของเราทุกวันนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้เรามีชีวิตที่สะดวกสบาย
ายขึ้นรวดเร็วขึ้นประหยัดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันยังสวยเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมเป็นสิ่งที่สำคัญมากพวกเราคงมองหาทุกอย่างในชีวิตรวมถึงเครื่องซักผ้าด้วยที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมันสมบูรณ์ขึ้นง่ายดายมากยิ่งขึ้นไม่ต้องบอกต่อเลยแค่โฆษณาตัวนี้แล้วก็แค่เครื่องซักผ้าที่ตั้งอยู่ในออฟฟิศของเรานะครับต่อไปนี้เสื้อผ้าที่เราจะติดแคร์เลเบลที่บอกว่าซักด้วยเครื่องได้เนี่ยก่อนที่เราจะติดแคร์เลเบลทุกอย่างเนี่ยจะต้องผ่านการซักด้วยเครื่องอิเล็กโทรลักส์ครับผมจริงๆแล้วก็สำหรับอาซาว่านะครับก็อยากจะฝากแฟนๆนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้โหเสื้อผ้าราคาแพงเหลือเกินนะครับแล้วก็จริงๆมันเหมือนกับการลงทุนซื้ออะไรดีๆสักอย่างนึงการที่เราซื้อเสื้อผ้าดีๆสักตัวนึงอ่ะมันโดยเฉพาะเสื้อผ้าอาซาว่าเนี่ยซึ่งมันไม่ได้เป็นอะไรที่หวือหวาไม่ได้อะไม่ได้โฉงฉางมันสามารถอยู่กับเราได้นานๆอย่างที่ผมบอกไปบางตัวสามารถใส่ได้5ปี10ปี20ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเจอเครื่องซักผ้าอย่างอิเล็กโทรลักซ์ที่มีอุลตร้ามิกซ์เนี่ยมันช่วยดูแลเสื้อผ้าของเราไปได้อีกคิดว่ามันเป็นของที่เมื่อจับมาอยู่คู่กันเนี่ยมันจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากครับสำหรับการทำแคมเปญแฟชั่นแคร์นะคะจากเครื่องซักผ้าแบรนด์อิเล็กโทรลักซ์อย่างได้มีการนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ซื้อเครื่องซักผ้าอิเล็กโทรลักซ์ทุกรุ่นและลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะคะ www.electrolux.co.th และฝีผ้าพันคอแบรนด์อาซาว่ารุ่น Limited Edition นะคะมูลค่า 2,000 บาทตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30เมษายนค่ะจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการกันเลยล่ะค่ะสำหรับงาน Summer Kid Fashion Show นะคะที่งานนี้ได้แบรนด์เสื้อผ้าเด็กชั้นนำมากมายหลากหลายแบรนด์ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะที่พลาดไม่ได้เลยกับสุดยอดแบรนด์เสื้อผ้าเด็กนะคะที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศนะคะและก็ต่างประเทศอย่างแบรนด์ปิยะคิดแบรนด์นั่นเองค่ะที่งานนี้นะคะนำโดยคุณแก้มแก้วโรกวิทย์นะคะผู้บริหารปิยะคิดแบรนด์ค่ะที่พร้อมนำเด็กๆนะคะนายแบบนางแบบตัวน้อยมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ค่ะด้วยคอลเลคชันล่าสุดกันอย่างอลังการเลยทีเดียวล่ะค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าเราได้หยุดเดินแบบเด็กไปได้หลายเดือนมากนะคะก็คือเป็นนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่เราพาเด็กมาเดินแบบอีกครั้งนึงอะค่ะคือจริงๆเราทำเป็นธีมตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาคล้ายตุ๊กตาบาร์บี้นะคะก็คือทำให้เด็กดูเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ที่สุดนะคะตามในสไตล์แฟชั่นของเราค่ะก็คือตอนนี้เรามีเดินแบบทุกเดือนนะคะค่ะ20วันที่25ก็ที่โชว์เอ็มคอเทียนะคะงานจูเนียร์รันเวย์นะคะก็ฝากน้องๆหน่อยนะคะค่ะแล้วก็จะมีทำอีกหลายโครงการค่ะแต่ว่าต้องรออีกสัก 2-3 เดือนค่ะคอลเลคชั่นหน้าเหรอคะกำลังคิดอยู่น่าจะเป็นแบ็คแอนด์ไวท์อะค่ะจะเป็นสีขาวและสีดำก็ยังไงฝากแบรนด์ปิยะด้วยนะคะเป็นแฟชั่นสไตล์ไม่เหมือนใครนะคะจะเป็นแฟชั่นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ทำมาให้เป็นเหมือนเด็กนะคะก็จะสดใสเปรี้ยวก็แต่ก็ยังอยู่ในความสมวัยอยู่นะคะถ้าสนใจเดินแบบกับปิยะนะคะก็เข้าไปที่แฟนเพจปิยะคิดแบรนด์ได้เลยค่ะค่ะเบอร์โทร0925977292ค่ะหรือว่า LINE ID นะคะ@ปิยะคิดแบรนด์ค่ะเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเด็กที่มีสไตล์และการตัดเย็บที่พิถีพิถันไม่แพ้กับแฟชั่นของผู้ใหญ่เลยจริงๆค่ะสำหรับคอลเลคชันล่าสุดของแบรนด์ปิยะคิดแบรนด์นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตโปรโมชั่นนะคะแล้วก็คอลเลคชันเสื้อผ้าแบรนด์ปิยะคิดแบรนด์นะคะได้ก่อนใครที่เว็บไซต์นะคะ Facebook ปิยะคิดแบรนด์ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารและก็กิจกรรมที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะคะส่วนสัปดาห์หน้าค่ะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมกันให้ดีนะคะส่วนสัปดาห์นี้ค่ะเกมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ